ครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับนี่ครับที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นพระประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับเขาเรียกว่าพระพุทธศิลป์มิ่งมงคลนะครับพระพุทธศิลป์มิ่งมงคลเป็นพระประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับองค์ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูถ้าเรามองขึ้นไปนะองค์ใหญ่มากเลยครับนี่เราจะพาไปไหว้พระพุทธศิลป์มิ่งมงคลนะครับเป็นพระประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับนี่ครับเราไปกันเลยครับทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนะครับเดี๋ยวจะเสร็จจากนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลต่อนะครับอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลครับหาดนราทัศน์ไปดูเรือกอและไปดูชาวประมงหาปลาแล้วไปดูชายหาดสวยๆครับต่อจากคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็แวะไหว้พระพุทธศิลป์มิ่งมงคลครับเดี๋ยวเราไปเลยนะอันนี้เป็นที่ชาวบูชาดอกไม้ธูปเทียนนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับถ้ามองจากมาจากไกลๆนี่สวยงามมากเลยจะเห็นองค์พระตั้งเด่นอยู่นะครับว่าอยู่บนเขาด้วยนะครับองค์พระตั้งอยู่บนเขาแล้วพระก็องค์ใหญ่แล้วเป็นทิวทัศน์รอบๆเราขึ้นไปไหว้พระเลยนะครับไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่าเป็นชายแดนใต้เลยเนาะก็เลยไม่ค่อยมีคนเลยเราขึ้นไปชมข้างบนด้วยกันนะครับเอ้าตามมาทำไมไปเหนื่อยละตรงนี้พอจะมองเห็นนะครับเพื่อนๆพอจะมองเห็นอยู่ครับแต่ถ้าเข้าไปไกลคงจะมองไม่เห็นแล้วเพราะพระองค์ใหญ่มากเลยองค์พระองค์ใหญ่มากครับเนี่ยพระพุทธศิลป์มงคลพระประจำจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวผมขอเข้าไปใกล้ไปกราบท่านนิดนึงนะครับมีรอปภเฝ้าด้วยนะนอนอยู่ข้างล่างมีลงดูเลยนี่นะเดี๋ยวขอไปกราบท่านนิดนึงเปียกหมดเลยนะเปียกหมดเลยเนาะกราบสุดเลยนั่งกราบไม่ได้แล้วนะว่าเปียกหมดเลยครับองค์ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวดูรอบๆครับ
เสียวลืมกันเมื่อคืนนี้ฝนตกเปียกมาเลยเลยนั่งกราบไม่ได้ครับเพราะพื้นเปียกมาเลยเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆครับปกติพระก็องค์ใหญ่อยู่แล้วนะครับองค์พระก็องค์ใหญ่อยู่แล้วแต่ตั้งบนเขาอีกยิ่งทำให้องค์พระเด่นไปอีกเนี่ยสุดยอดมากเลยสวยงามครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้เดี๋ยวเราหาเจอทะเลต่ออะไรแล้วกันนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคลิปหน้านะเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวหาดนราธัตครับไปดูเรือประมงหาปลานะไปดูบรรยากาศสวยๆแถวทะเลนะครับว่าจะเหมือนทะเลแถวบางแสนแถวชลบุรีหรือแถวภูเก็ตหรือเปล่าเราเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวขอแวะไหว้พระตรงนี้สักนิดนึงนะครับเนี่ยข้างหน้านี่ครับบางทีเรามาทำงานอยู่ชายแดนอยู่พื้นที่เสี่ยงอันตรายนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สำคัญนะครับเราก็ต้องเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็ต้องมีกันบ้างนิดนึงหลวงอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้หลวงปู่หลวงอะไรนะหลวงปู่ปอเลาะเหรอหลวงปู่ปอเลาะนะครับนี่ครับหลวงปู่ปอเลาะปอเลาะนี่เหมือนภาษาอิสลามเลยนะแต่ว่าเป็นหลวงปู่เดี๋ยวเราไปถามประวัติเขาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปแป๊บนึงปู่ปอเลาะเดี๋ยวเราไปถามประวัติจากทางนู้นเลยนะครับเนี่ยหลวงปู่ปอเลาะใช่ไหมครับข้างล่างเขียนว่าหลวงปู่ปอเลาะเองนะครับเดี๋ยวเราไปถามประวัติจากคนดูแลแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้นะครับมันก็ไปครับเขตสังฆาวาสเล็กๆน้อยๆฝากแฟนครับใหญ่เฝ้าอยู่ยายดีครับยายขายอะไรครับเนี่ยขายดอกไม้ทูบเทียนแต่อ๋อนี่อะไรเนี่ยอาหารปลาอ๋ออาหารปลามีที่แห่งให้ปลาด้วยเหรอที่ตรงนี้ปลาเยอะไหมเนี่ยหลวงปู่ปอเลาะใช่ไหมนี่ตรงนี้หลวงปู่อะไรนะหลวงพ่อปอล้อปอล้อปอล้อนี่เป็นอิสลามไหมฮะแต่ว่ามาบวชแกไม่สบายแกบนบนที่ไหนครับบนที่นี่บนที่นี่แล้วก็เลยมาบวชมาบวชพอหายแล้วก็เลยมาบวชอาหารปลาถุงกี่บาทครับถุงสิบบาทถุงสิบบาทมีปลาไหมฝนตกเนี่ยปลาเ
ประมาณเดี๋ยวเอ้าฟอลล์นี่เป็นคนอิสลามไหมคนมาถามอิสลามตรงนี้ใช่ไหมครับจากจิตรพันธ์ครับไปถ่ายรูปเอาได้เลยครับนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันนะครับให้อาหารปลาครับอ๋อหลวงปู่ปะละปะละหรือปะละนี่ครับท่านเป็นคนอิสลามนะท่านเป็นคนอิสลามแต่ทีนี้ท่านไม่สบายก็เลยมาบนที่นี่พอหายพอท่านหายแล้วท่านก็เลยมาบวชแก้บนครับน่าจะนานแล้วหลายปีแล้วนะถึงได้สร้างเป็นรูปปั้นสร้างเป็นหุ่นไว้ผมเคยเข้ามาครั้งหนึ่งตอนปีไหนนะปีประมาณปี49ปี50มาตรงนี้นะเคยมาครั้งหนึ่งนะนี่ครั้งที่2จะ10ปีแล้วจะ10ปีแล้วเขาบอกสะพานนี่แม่ที่อาหารปลาว่าจะว่าจะจบคลิปนี้ยาวเลยทีนี้เดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับปลาได้อาหารปลามา2ถุงถุงละ10บาททางไหนทางไหนครับนี่นะก็วางกล้องแป๊บหนึ่งจับภาพกันคงไม่ล้มนะมาส่องให้ดูปล่อยเยอะมากเลยครับปล่อยดูนะว้าวโอ้โหเป็นปลาดุกปลาตะเพียนนะครับกินด้วยกันหมาวัดนี่วัดนี่เฮ้ยมองห้องดิกินไม่ได้นะมันนะคืออาหารปลาไม่ใช่อาหารหมาเดี๋ยวถุงสองรอแป๊บหนึ่งฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ปลาเล็กโอเคกินไม่ได้นั่นถุงขยะโอ้ยเจ๊ะโอเคนี่ก็คงจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอเดินทางต่อเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันต่อเลยนะครับไปครับจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ